ผลคมช.ฟันธงพี่น้องสามปอดวงแขนโป๊กอยู่ยาวถึงเลือกตั้งครั้งหน้าเมื่อวันที่7ธันวาคมนายวารินทร์ บัววิรัตเลิศหรือโหนคมช.กล่าวถึงสถานการณ์บ้านเมืองช่วงส่งท้ายปี63และในปี64ว่าจากสิ้นปีนี้ไปสถานการณ์การเมืองจะค่อยๆ คลี่คลายไปตามลำดับผู้ที่กระทำผิดย่อมได้รับโทษรับผิดไปเพราะทุกอย่างกระจ่างชัดแล้วจากสิ้นปีนี้ไปทุกอย่างคลี่คลายและค่อยๆดีขึ้นผ่านพ้นไปได้ไม่มีอะไรน่าห่วงกลุ่มต่างๆเริ่มจะรู้ซึ่งต้องบังคับใช้กฎหมายและปีหน้าทางการเมืองมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่แรงเท่าปีนี้ส่วนรัฐบาลยังคงเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปยังทำหน้าที่อยู่ครบเทอมและยังมีหน้าที่อีกสมัยคือการเลือกตั้งรอบหน้าถึงเวลานั้นถึงจะหมดหน้าที่เห็นภาพยังอยู่โดยจะมีการเลือกตั้งเร็วที่สุดปี65รวมถึงปัจจุบัน3ปยังทำหน้าที่อยู่ขณะที่ปีหน้าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแน่นอนแต่ไม่ใช่การปรับใหญ่แต่เสริมทีมเศรษฐกิจเข้ามา 1-2 ตำแหน่งปรับเพื่อให้ขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองไปได้หลายกระทรวงต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาไม่ใช่ยึดโควต้ามันไม่ไหวที่ผ่านมาเราก็เห็นปล่อยอย่างนี้เสียหายต่อบ้านเมืองและอยากให้การปฏิรูปการศึกษานำแบบเรียนเดินกลับมาศึกษาปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันต้องมีเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเข้ามาโดยเฉพาะเทคโนโลยีต้องให้ความสำคัญThank you.